ก็บอกไปว่าถ้าหากว่าเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยปวดทนไม่ไหวขอหยุดอาหารเสริมเพราะว่าพอหยุดอาหารเสริมกับน้ำเกลือคุณหมอทีมเขาบอกว่าระบบมันจะค่อยๆดาวลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะค่อยๆไปก็จะไม่ทรมานเขาแจ้งกับแพทย์ว่าเขาจะทำแบบนี้นะทางแพทย์ก็อย่างว่านะคะเขาก็ต้องถามความเห็นของเราว่าเรายอมรับไหมกับคนป่วยว่าเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วนะก็ยอมรับการเสียชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือในระยะที่เราใกล้เสียชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยจากโรคระยะท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะลดความทุกข์ทรมานลดอาการหอบเหนื่อยลดอาการเจ็บปวดให้ผู้ป่วยได้แล้วก็ยืดอายุไขให้ยาวนานที่สุดเท่าที่เราทำได้โดยที่ไม่เป็นการเพิ่มความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยจากการรักษาเนี่ยครับในผู้ป่วยเนี่ยมันทุกข์ทรมานในเรื่องอาการรบกวนอยู่แล้วแล้วเรื่องความตายทุกคนจะยอมรับซึ่งมันผ่านไปได้ยากแต่เราก็คือต้องเป็นบุคลากรหรือเป็นสื่อให้ถ้าไม่ได้ทำตรงนี้มันจะผ่านไปได้ยากนะคะแล้วมันจะเป็นความทุกข์ส่วนตัวญาติเองเราก็ต้องช่วยเขาเหมือนเราเป็นเพื่อนช่วยกันดูแลทุกตาเนี่ยเป็นเคสที่ถูกคอนซัลท์เนาะโทรมาจากโรงพยาบาลจุฬาน้องรักษาโรงพยาบาลจุฬาน้องเป็นมะเร็งกระเพาะเนี่ยคนไข้อยากมาเสียที่บ้านเขาก็ยังกังวลอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าถ้ามาเดี๋ยวทีมเราจะช่วยดูแลค่ะเขาดีใจมากเนาะเกิดความมั่นใจแล้วก็กลับมาที่เราเขาก็บอกว่าเขาก็อยากกลับบ้านเพราะว่าได้เจอญาติได้เจอเพื่อนที่เราสามารถที่จะเจอได้ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมสภาพบ้านก่อนทางนู้นเขาก็ส่งเบอร์มาให้ก็ติดต่อพี่แอมพี่แอมหนูต้องเตรียมอะไรบ้างพี่แอมบอกเอ้ยยืมเตียงได้นะไม่ต้องซื้อเตียงเองออกซิเจนก็มีให้นะยืมได้อะไรเงี้ยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆประกอบร่างแล้วก็ให้พี่เขาช่วยมาช่วยดูหัวหน้าศูนย์นะเขาก็มาดูว่าเอ้ยห้องนี้โอเคนะไอ้หนูต้องเอาอันนี้ออกขอระยะกว้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆปรับแล้วจนพร้อมนะคะเราก็ไปรับเขามาการที่รักษาผู้ป่วยระยะท้ายหรือประคับประคองเนี่ยเรางดแค่เพียงการทำอะไรที่คนไข้จะเจ็บตัวเยอะๆที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยแต่ในส่วนอื่นๆนะครับเรายังต้องเน้นคนไข้กับญาติว่าในส่วนอื่นๆการดูแลรักษาคนไข้เนี่ยยังรักษาเต็มที่อยู่นะครับเช่นการติดเชื้อยังมีการให้ยาฆ่าเชื้อในการรักษาอยู่ถ้ามีติดเชื้อแทรกซ้อนมีอาการปวดมีอาการเหนื่อยเราให้ยาลดอาการปวดและอาการเหนื่อยและสิ่งใดที่ยืดอายุไขคนไข้ได้เราก็ยังช่วยรักษาต่อเพื่อเป้าหมายของเราก็คือ 1. อยากให้มีคนไข้มีอายุไขยืนยาวที่สุด 2. เจ็บปวดทรมานน้อยที่สุดครับในโรงพยาบาลนครนายกเนี่ยเราก็จะมีทีมนะคะโดยที่มีคุณหมอแล้วก็มีทีมสาขาวิชาชีพนะมีคุณหมอโรคไตค่ะแล้วก็มีคุณหมอเยี่ยมบ้านคุณหมอเฟมเบดเภสัชกรดูแลเรื่องยานะคะนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีทีมพยาบาลก็ดูแลทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในชุมชนจุดแข็งนครนายกคือเรามีแค่4อำเภอเราก็ทำเครือข่ายใน4อำเภอนี้ประหนึ่งว่าเราเป็นแม่ข่ายแล้วดูแลเชื่อมกันได้ทั้งหมดในการส่งต่อทั้งส่งต่อมาจากข้างนอกหมายความว่าโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งศรีราชรามาหรือโรงพยาบาลอื่นที่จะส่งมาเราก็เป็นเซ็นเตอร์ในการรับหรือในชุมชนจะส่งขึ้นมาขาขึ้นก็รับตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาเลยมีเคสขึ้นก็ส่งต่อขึ้นมาโดยมีเราเป็นเซ็นเตอร์เป็นแม่ข่ายหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของชุมชนการที่จะขอเข้าถึงยามอร์ฟีนเพราะอย่างเราโรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยเราจะมียาทุกขนาดทุกโดสในการที่จะใช้กับชุมชนได้หรือสำรวจความชุกแล้วก็นำไปไว้ที่ชุมชนได้โดยเราช่วยดูและมอนิเตอร์ให้หรือจะมาในเรื่องของข้องเครื่องมือให้ทั้งหมดเป็นประหนึ่งโรงพยาบาลเดียวกันเพราะว่าสามารถยืมข้ามได้ข้อมูลจะลิงก์ด้วยกันทั้งหมด
ในจังหวัดคนไข้จะได้ไม่เสียโอกาสหรือว่าไม่มีให้เป็นวางการวางแผนร่วมกันทั้งในตัวอำเภอเมืองบ้านนาองค์พระและปากพีแล้วแต่ก็ตัดสินใจบอกว่าเอาให้เขาสบายใจเขาอยากทำอะไรทำแบบนี้ดีกว่ากันอย่างแรกก็คงต้องมีสติก่อนนะคะแล้วก็เหมือนที่แม่บอกก็คือเลือกทำอะไรก็ได้ที่ให้ผู้ป่วยสบายใจสุดแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเพราะว่ามันก็สุดท้ายของเขาแล้วอะค่ะทำความสมัครใจคนไข้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท้ายที่สุดทุกครั้งที่ใครถามจะบอกเลยว่าต้องทีมดีค่ะแต่ทุกคนรักคนไข้แล้วอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้ให้ความตายอ่ะมันผ่านไปได้อย่างสงบสุขเพราะเราไม่ได้ดูแค่ความตายหลังความตายเนี่ยญาติเขาจะอยู่ยังไงถูกไหมคะอันเนี้ยมันถึงจะออกเป็นวงกลมๆและออกเป็นรูปหัวใจที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา